อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปเปสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจิกิตาจากเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับเพราะว่าตอนนี้สถิติใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเกี่ยวกับแคนนี่น้อยหรือว่าจิกิตานั่นเองกลายเป็นศิลปินไอดอลเคป p ปนะครับจากเจนที่5ที่สามารถทํายอดแฮชแท็กเนี่ยเกิน80,00ล้านวิวบนทิกตอกได้ซึ่งสถิตินี้นะครับเป็นการนับรวมเคปเปิ้ลไอรอนเจน5แบบชายหญิงกันเลยไม่ได้มีการแบ่งเป็นสถิติของไอดอลชายไอดอลหญิงแล้ว วรวมเลยนะครับฟังหญิงชายแล้วก็จิกิต้า้นเ้นยังเป็นเพียงแค่คนเดียวด้วยที่สามารถทำแฮชแท็กเนี่ยได้เกิน8,000ล้านวิวบน t i k t อกทางฟังอินเตอร์เน็ตก็ออกมาอัปเดตกันนะครับว่าสถิตินี้จิกิต้านั้นสร้างขึ้นมาได้เรียกได้ว่าเป็นตัวตึง engagement ของเจนใหม่ล่าสุดในเจนที่5นี้กันเลยเพราะว่ายอดต่างๆบน t i k t o กเนี่ยถือได้ว่าเยอะมาก ถึงแม้จะเป็นแอปพลิเคชันที่คนใช้งานกันเยอะนะครับแต่ว่ายอดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้หามาได้ง่ายๆต้องแมสจริงๆแล้วก็คนพูดถึงคนใช้คลิปทําคลิปแล้วก็เข้ามาดูกันแบบเยอะจริงๆถึงจะได้ยอดขนาดนี้มา8,00 0ล้านวิวบน t i กต o k กโจกิตา้าทาได้ไอเดียเคเปิลของเจนที่5แบบร่วมชายหญิงนะครับคนแรกและคนเดียวที่สามารถทํายอดนี้ได้อย่าลืมเข้าไปดูกันอีกต่อไปเยอะๆมากต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับในตอนนี้ Baby m o n ster อร์ส่งตัวแทนด้วยกันทั้งหมด4ี่คนกับ การขึ้นไปอยู่ใน6อันดับแรกของ most s e a r c h K-pop Gen 5 female idol แบบ worldwide นะครับของปี2024นี้ซึ่ง4สาวตัวแทนจาก Baby Monster นั้นได้แก่อายอนอยู่ในอันดับที่2อาอะอันดับที่4ภพริตาอันดับที่5และรุกกะอันดับที่6รนะครับ4สาวจาก Baby Monster กับ 6อันดับแรกไอดอลหญิงที่ถูกค้นหามากที่สุดในรอบของนที่5แบบเว r l ในปี2024นี้บน Google Trends มากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสาวเกาหลีอายอนสาวญี่ปุ่นอาซารุกะและก็สาวไทยพาริตานะครับเรียกได้ว่าฉ่ำ,ำๆกันทั้งวง4จากทั้งหมด7คนติดอันดับ6อันดับแรกสำหรับคลิปนี้เราแวาอัปเดตเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับฮันยอง